English for kids. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่โลมาจะพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยอาหารหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปพี่โลมาจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนคำศัพท์คำว่าโปรตีนกันนะคะพาเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยให้เด็กๆใช้นิ้วมือลากไปตามทิศทางการเขียนตามดินสอของพี่เรามาไปพร้อมๆกันนะคะหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนหมู่ที่หนึ่งโปรตีนโปรตีนเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปพี่โลมาจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนคำศัพท์คำว่าคาร์โบไฮเดรตกันนะคะพาเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยให้เด็กๆใช้นิ้วมือลากไปตามทิศทางการเขียนตามดินสอของพี่เรามาไปพร้อมๆกันนะคะThank you.
มู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะหมู่ที่สามมินเนอรัลแร่ธาตุเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่สามมินเนอรัลแร่ธาตุหมู่ที่สามมินเนอรัลแร่ธาตุเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปพี่โลมาจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนคำศัพท์คำว่ามินเนอรัลกันนะคะพาเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยให้เด็กๆใช้นิ้วมือลากไปตามทิศทางการเขียนตามดินสอของพี่โลมาไปพร้อมๆกันนะคะหมู่ที่3 mineral แร่ธาตุเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่3 mineral แร่ธาตุหมู่ที่3 mineral แร่ธาตุเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะหมู่ที่4 vitamin วิตามินเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่4 vitaminวิตามินหมู่ที่4วิตามินวิตามินเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปพี่โลมาจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนคำศัพท์คำว่าวิตามินกันนะคะพาเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยให้เด็กๆใช้นิ้วมือลากไปตามทิศทางการเขียนตามดินสอของพี่เรามาไปพร้อมๆกันนะคะหมู่ที่4 vitamin วิตามินเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่4 vitamin วิตามินหมู่ที่4 vitamin วิตามินเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะหมู่ที่5 fat ไขมันเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่5 fatไขมันหมู่ที่5 fat ไขมันเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปพี่โลมาจะพาเด็กๆไปฝึกเขียนคำศัพท์คำว่า fat กันนะคะพาเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลย
ให้เด็กๆใช้นิ้วมือลากไปตามทิศทางการเขียนตามดินสอของพี่โลมาไปพร้อมๆกันนะคะหมู่ที่5แฟตไขมันเด็กๆอ่านตามพี่โลมานะคะหมู่ที่5แฟตไขมันหมู่ที่5แฟตไขมันเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กหลังจากที่ได้ฝึกเขียนและฝึกอ่านคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารกันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะจะได้เก่งๆเหมือนพี่โลมาวันนี้พี่โลมาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย